ัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชม Daily Cherry ค่ะอยู่กับโมเม Daily Cherry นะคะแล้วก็วันนี้เป็นยังไงคะมาในลุคที่ดูแบบสดใสอ่อนเยาว์ดูแบบไบรท์ดูโทนอัพดูแบบโอเควันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Armani ค่ะ Giorgio Armani Beauty นะคะแบรนด์ที่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นเฟเวอริตของโมเม มากๆเลยคราวนี้เขาออกสิ่งใหม่มาค่ะมาในกระเป๋าที่ดูแบบนายไหมคะในกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะ Armani to go essence in foundation tone up cushion เขามีคำว่า tone up โผล่มาด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะไม่ได้จะมาแทนที่ใครไม่ได้อยากจะเข้ามาแทนที่ใครเลยจริงๆแต่ว่าเขาสามารถนำไปใช้คู่กันไม่ว่าจะเป็นกับคุชชั่นตัวเดิมหรือว่าจะใช้โทนอัพเจ้าตัวรองพื้นตัวอื่นๆที่เป็นเฟเวอริตของคุณอยู่แล้วก็ได้นะคะซึ่งวันนี้โมจะจับคู่นี้ค่ะ Luminous Silk Foundation ตัวที่เป็น All Time Favorite Foundation ตัวนึงเข้ากับเจ้าตัวโทนอัพคุชชั่นตัวนี้ตัวใหม่จาก Armani Beauty นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิว่ามันจะสามารถสร้างเอฟเฟกต์ที่ทำให้ผิวของคุณเนี่ยดูโกลดูสวยแล้วก็สามารถที่จะเอาสิ่งนี้พกพาไปใช้เติมระหว่างวันได้อย่างไรโดยที่จะไม่ทำให้มันดูแบบเคกี้ดูเหนียวหนึบหรือว่าดูฉ่ำวาวจนเกินไปสำหรับสาวๆผิวมันนั่นเองนะคะคุณสมบัติอีกอย่างนึงที่มันดีมากๆจริงๆนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการทำให้หน้าของเราเนี่ยมันดูไบรท์ขึ้นดูกระจ่างขึ้นดูเหมือนผิวสุขภาพดีทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยแต่งหน้ามาตลอดทั้งวันมีกันแดดมาให้ด้วย SPF 15นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีแอนตี้ออกซิเดนท์ที่จะช่วยเราปกป้องมลภาวะที่เราต้องออกไปเจอเวลาที่เราอยู่ข้างนอกนั่นเองค่ะสารอนุมูลอิสระมันช่างแบบมีดีกับความเอจจิ้งของเราเลยจริงๆแล้วก็ก่อนไปเขาออกตัวนี้มาค่ะเป็นลิปแมตต์ตัวใหม่นะคะซึ่งแพคเกจิ้งก็ดูหรูหราแล้วก็มีความเป็นสีอาร์มานี่สุดๆเลยนะคะนี่โป๊ะแบบนี้วันนี้โมมาใช้2สีด้วยกันนะคะเอามาผสมกันให้ได้สีที่มันดูแบบCoral แบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้หน้าเนี่ยดูไบรท์ในช่วงที่อากาศมันเริ่มดูหม่นๆแบบนี้อะค่ะจะทำได้อย่างไรแล้วก็สร้างลุคนี้ได้อย่างไรไปดูได้ใน Daily Cherry ค่ะซูมมาสักใกล้เห็นหนังหน้าหมดเลยเข้าใกล้กันขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Giorgio Armani Beauty นะคะแล้วก็มาลองดูกันซิว่าคุชชั่นตัวใหม่นะคะตัวนี้จะสามารถที่จะเข้าพวกกับรองพื้นหรือว่าไพรเมอร์ตัวอื่นๆของเราได้อย่างไรนั่นเองนะคะตัวแรกที่โมเมจะใช้นะคะก็เป็น Favorites มานานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้หมดไปประมาณ2ขวดแล้วตั้งแต่ Discover ตัวนี้มานะคะนั่นก็คือ Day Long Skin Perfector Trouble Zones นั่นเองนะคะก็จะเป็นไพรเมอร์ขวดสีขาวแบบนี้นะคะเวลาใช้เนี่ยเราก็จะพั๊มออกมาประมาณสัก2พั๊มแบบนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยลงไปบนหน้าได้เลยเหมือนคล้ายๆเป็นไพรเมอร์ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะอยากจะโฟกัสช่วงประมาณข้างๆแก้มเป็นพิเศษเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสำหรับข้างหน้าตรงนี้เนี่ยนะคะเราใช้พอฟิลลิ่งไพรเมอร์ตัวอื่นไปแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยพอนอนน้อยใช่ไหมแล้วก็เดินทางเยอะค่ะมันเหมือนว่าบริเวณรูขุมขนข้างหน้ามันแอบแบบเบ่งบานอยากจะออกมาเจอผู้คนอยากจะให้ผู้คนได้รู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันมีรูขุมเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พอเรามีทั้งตัวที่เป็นพอฟิลลิ่งไพรเมอร์ตรงกลางหน้ารวมถึงตัวที่เป็นday long ตัวนี้ trouble zone เนี่ยนะคะมันก็จะช่วยล็อกทุกอย่างให้เมคอัพเนี่ยมันติดทนนานแล้วก็ควบคุมความมันรวมถึงพรางรูขุมขนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าใช้อะไรบ้างนะคะสามารถดูใน description box ข้างล่างได้เลยนะคะแทบจะในทุกวิดีโอเลยเราจะ list ไว้ให้ทั้งหมดนะคะว่าเราใช้อะไรในขั้นตอนไหนยังไงบ้างนะคะรวมถึงเฉดสีอะไรต่างๆใต้ตาจะขอเติมคุณคนนี้เข้าไปนิดนึงนะคะอันนี้คือ Armani Prima เหมือนกันตัวนี้ชื่อว่า Lip and Eye Contour Perfectorนะคะตัวนี้ก็เคยเป็นเฟเวอริตเหมือนกันนะคะบอกไปมันจะเป็นจริงๆแล้วมันเป็นครีมสำหรับใต้ตาแล้วก็สำหรับริมฝีปากด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้จะใช้ใต้ตาเป็นหลักนะใช้ประมาณสักแค่นี้สาเหตุที่เขาบอกว่าให้ใช้กับลิปแอนด์อายได้คุณผู้ชมเพราะว่ามันเหมือนว่ามันจะช่วยยกให้บริเวณที่มันมีความแบบไม่ค่อยโอเคไงคะมันดูกระชับขึ้นนะคะเมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณหนึ่งนะตอนแรกคิดว่าจะใช้คุชชั่นกับคุชชั่นแต่เรารู้สึกว่าส่วนตัวเราแล้วเนี่ยเราอยากจะลองกับฟาวเดชั่นที่เป็นเฟเวอริตของเรามากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย My Armani to Go ของเขาเนี่ยคอนเซปต์นั่นก็คือข้อแรกเลยไม่ใช่ว่าเอาคุณคนนี้มาแทนคุณคนนี้ไม่ใช่นะคะแต่ชื่อเขาก็บอกแล้วว่าเป็นโทนอัพคุชชั่นก็คือเหมือนมันมีหน้าที่ช่วยไบรท์ทุกอย่างให้มันดูดีขึ้นดูสดใสมากยิ่งขึ้นเหมาะแก่การพกพาระหว่างวันที่จะช่วยให้แบบจังหวะที่เรารู้สึกว่าหน้าเรามันแบบ
ห้อยแล้วไม่โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยปรับให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือน refresh หน้าในระหว่างวันนะคะนั่นคือคอนเซปต์ของคำว่า My Armani To Go อยู่แล้วเขาบอกว่าเจ้าตัวโทนอัพคุชชั่นคนนี้มันสามารถใช้ได้กับรองพื้นทุกสูตรของ Armani เพื่อใช้กับ Face Fabric ก็ได้จะใช้กับ Lasting Silk ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดอยู่กันมานานๆจะทราบว่าเราเป็นแฟนของ Giorgio Armani Luminous Silk Foundation นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะใช้คุณคนนี้ซึ่งคุณคนนี้ที่จะใช้เนี่ยวันนี้จะใช้เบอร์4เนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทสแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยหน้าของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้คล้ำไม่ได้แทนมากนะคะไม่ได้ไปไหนที่มันแบบแดดแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้คุณคนนี้เบอร์4แล้วเดี๋ยวเราจะมาโทนอัพด้วยคุณคนนี้กันค่ะเลเยอร์หนึ่งผ่านไปนะคะยังต้องการการปกปิดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเราก็จะเบิ้ลเลเยอร์ที่2นะคะเมื่อกี้เราใช้ไปประมาณ2ปั๊มตอนนี้เราเพิ่มขึ้นอีกแค่ปั๊มหนึ่งก็พอนะคะแล้วก็เบิ้ลเข้าไปค่ะตรงไหนที่แบบไม่พอใจ don't like not happy นะคะก็สาดลงไปนิดนึงถ้าเกิดจะใช้เวลากับอะไรเนี่ยแนะนำง่ายๆเลยให้ใช้เวลากับพื้นผิวให้ได้มากที่สุดแล้วก็รายละเอียดส่วนอื่นเนี่ยพอผิวเราสวยปั๊บมันจะทำให้เราต้องทำอย่างอื่นน้อยลงอ่ะนี่คือ Luminous Silk Foundation นะคะเบอร์4ประมาณ1รอบครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะขอไปคอนซีลก่อนให้มันจบไปนะคะเพื่อที่จะบดบังความชั่วร้ายอื่นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาใช้เจ้าโทนอัพคุชชั่นตัวนี้กันนะคะมาดูว่าเอฟเฟคของเขาเนี่ยมันทำให้หน้าเราดูไบรท์ดูสว่างแล้วก็ดูกระจ่างใสมากขึ้นได้ยังไงค่ะโอเคเราไปใช้คอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็ใช้ครีมคอนทัวร์แบบที่ต้องการให้หน้ามันได้เชฟอย่างที่ต้องการแล้วนะคะมุมเอเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่เราลงคอนทัวร์ไปก่อนแล้วก็คอนซีลไปก่อนเนี่ยแล้วค่อยๆตบเจ้า My Armani To Go เจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะโทนอัพคุชชั่นเนี่ยเข้าไปอ่ะมันให้เอฟเฟคที่เหมือนทำให้ผิวเนี่ยสวยกว่าคือเราสามารถที่จะดูได้ว่าเราอยากจะใส่คุณคนนี้เข้าไปตรงไหนเพราะว่าเราไม่อยากจะเลเยอร์ผลิตภัณฑ์เยอะจนเกินไปโดยเฉพาะสำหรับใครนะคะที่ผิวค่อนข้างมันเนี่ยตัวคุชชั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุชชั่นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่มันจะมีความฉ่ำกว่ารองพื้นที่เป็นแบบลิควิดอยู่แล้วเพราะว่าเราเคยเล่าให้ฟังแล้วเนื้อเกี่ยวกับคุชชั่นว่ามันมีส่วนประกอบของน้ำแล้วก็เม็ดสีที่เรียกว่าน้ำเยอะกว่าเม็ดสีอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยมันก็จะฉ่ำเป็นพิเศษนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้อย่างที่บอกเนื้อมุมไปใช้เบอร์4นะคะข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะตะข่ายคล้ายๆเดิมเลยเหมือนที่เราเห็นเจ้าตัว Armani To Go ตัวสีแดงธรรมดาเนี่ยนะคะแล้วก็พัฟก็มาในหน้าตาเดียวกันก็คือจะเป็นพัฟกลมที่มีมุมข้างบนเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมนะคะเพราะว่ามันจะสามารถเข้าไปตามซอกต่างๆได้ซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะใช้แบบกดลงไปแบบนี้ก่อนนะคะโดยกดไปไม่ต้องเยอะนะคะมันก็จะได้ติดขึ้นมาประมาณอย่างนี้แล้วก็เราจะแท็บที่ข้างบนนี้ก่อนนะคะที่ตรงเจ้าตัวที่วางพับเนี่ยค่ะแล้วก็จากนั้นอยากจะใส่ลงไปตรงหน้าแก้มเนี่ยเราก็ค่อยๆ press มันลงไปนะคะอย่างที่บอกว่านั่นคือเหตุว่าทำไมไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ที่มันสว่างมากสังเกตเห็นป่ะว่าฝั่งนี้มันดูไบรท์ขึ้นมาเลยนะคะเราก็จะลงไปบริเวณหน้าแก้มประมาณอย่างนี้แล้วก็ที่เหลือเมื่อกี้นี้บนเจ้าตัวที่พักพัฟตรงนี้นะคะเราก็จะเอามาใช้กับอีกข้างนึงเพราะเรารู้สึกว่าปริมาณไม่ต้องเยอะมันจะให้เลเยอร์ที่สวยกว่าแล้วก็ดูแบบดูไม่หนักไม่หนาไม่เยอะจนเกินไปนะคะโอเคเราอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการปกปิดเลยชื่อบอกแล้วว่าเอาไว้โทนอัพเอาไว้ใช้เวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้หน้าเราดูแบบสว่างขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมไม่จะไม่ได้ใช้ตัวนี้ในการเป็นตัวที่ลงทั้งหน้าเดี๋ยวเราจะคอนซีลบริเวณนี้เพิ่มนิดนึงแล้วก็จะเซตทุกอย่างนะคะด้วยแป้งฝุ่นของเขานั่นเองนั่นก็คือ Luminous Silk Compact Foundation ตัวนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้คู่กับแปรงเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่หนักจนเกินไปนั่นเองค่ะลงไปก่อนบริเวณที่เราต้องการจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวที่เหลือเราจะค่อยๆปัดแบบฟุ้งๆเอานะคะหลังจากนั้นจะใช้แปรงที่แบบใหญ่โตโออาอลังการมากนะคะอันนี้ก็จะให้การปกปิดที่เบาลงมาหน่อยก็จะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้แบบว้าวมากอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอรองพื้นรวมถึงตัวคุชชั่นแล้วก็แป้งที่ลงทับไปเนี่ยมันเมลท์เป็นผิวเรามากขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเห็นความแบบเป็นผิวบริเวณหน้าแก้มขึ้นมามากกว่ารองพื้นที่เป็น full coverage foundation แล้วก็มากกว่าการที่จะใช้คุชชั่นที่มันเป็นแบบ
หนาๆปกปิดเยอะๆเนี่ยค่ะมันจะเห็นฟินิชที่ค่อนข้างต่างกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ขอไปเขียนคิ้วเปรี้ยบแต่งตาปึ๊บประเดี๋ยวๆนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเรื่องของสกินต่างๆกันละกันค่ะหลังจากที่เราไปเขียนคิ้วแล้วก็แต่งตารวมถึงคอนทัวร์เพิ่มด้วยบรอนเซอร์กันมาเรียบร้อยนะคะมองไปอยู่ไปแล้วเนี่ยก็สังเกตเห็นได้ว่าบริเวณนี้เนี่ยมันมีความโกลว์เกิดขึ้นแบบเยอะเหมือนกันนะคือมันไม่ได้ดูแบบว้าวหรืออะไรนะคะคือมันก็ว้าวแหละเนาะในกล้องคุณว่ามันว้าวไหมดิฉันว่ามันก็ว้าวขึ้นนิดนึงนะเมื่อกี้เนี่ยเราเซตด้วยแป้งใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็คือแค่คอนทัวร์ตรงนี้ใช่ไหมคะมีการแต่งตาด้วยวิบวิบวาวนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีการไฮไลท์นิดนึงนะคะบริเวณนี้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือความโกลว์จากคุชชั่นล้วนๆเลยนะคะคือเราคิดว่ามันเป็นคุชชั่นที่เหมาะกับการเติมระหว่างวันอะมันไม่ได้ช่วยในการปกปิดเลยแล้วก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเราเหมือนมีอะไรอยู่บนผิวหรือว่าทำให้ผิวเรารู้สึกว่าหนักขึ้นหนาขึ้นอะไรนะคะเวลาจะเติมนะคะง่ายๆนะคะก็แค่แตะขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเนี่ยเอามาพักตรงที่บริเวณด้านนอกตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ในพัฟเนี่ยมันไม่ได้มีผลิตภัณฑ์เยอะจนเกินไปแล้วจากนั้นก็คือค่อยๆกดมันก็จะโทนอัพให้ทั้งหน้าเนี่ยมันดูไบรท์ขึ้นได้แบบอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะซึ่งเราคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างเจ๋งมากเพราะปกติจริงๆแล้วเนี่ยมุมไม่สามารถที่จะเจอคุชชั่นที่สามารถเอามาเติมทับแป้งหรือเติมทับอะไรระหว่างวันแล้วไม่เป็นก้อนไม่จับตัวแล้วไม่รู้สึกว่ามันแบบทำให้หน้าแบบมีอะไรแบบออกมาเยอะจนเกินไปอ่ะคือตัวนี้คือโอเคมากๆสำหรับการเติมระหว่างวันนะคะเพราะฉะนั้นนี่อย่างที่เห็นเลยว่าหน้าแก้มเราก็ดูแบบไบรท์ขึ้นดูใสขึ้นแล้วก็ดูได้รับการปกปิดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก่อนที่คลิปวิดีโอวันนี้จะจบไปนะคะแน่นอนว่ามีอย่างนึงที่ยังไม่ได้ complete นั่นก็คือปากนั่นเองนะคะวันนี้หลังจากที่รีวิว Armani Cushion To Go แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามีอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากให้โมเมมาลองนะคะแล้วก็ได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยเหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่า Rouge The Armani Matte นั่นเองนะคะก็แพคเกจจิ้งก็จะหน้าตาเป็นแบบมงคลแบบนี้นะคะก็คือมีความแดงนะคะเป็น Armani Red แล้วก็ประมาณอย่างนี้นะคะก็จะเป็นคู่ดูโอกับเจ้าตัวArmani Cushion To Go ตัวแรกนะคะ Essence in Foundation เนี่ยตัวแดงนะคะสีที่โมเมจะหยิบมาทานะคะเป็นสีที่เราคิดว่าสาวๆหลายๆคนน่าจะชอบในช่วงของคริสต์มาสปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะนั่นก็คือสี402นั่นเองแต่ว่าเราคิดว่าเราจะใช้วิธีการทาที่แตกต่างออกไปเพราะว่าเราไม่อยากจะทาแบบลิปแมทเหมือนเดิมอีกแล้วอะเราอยากทาให้มันเหมือนออมเบรนิดๆแล้วก็เป็นแบบลุคที่ออกพาวเดอร์หน่อยนะคะเดี๋ยวจะหาสีที่มาจับคู่กับคุณคนนี้เพิ่มเข้าไปให้มันเป็นเนื้อคู่ที่สวยงามกันดีกว่าเนอะอ่ะเจอแล้วเราจะทา402คู่กับ500นะคะเพราะว่า500เนี่ยก็เป็นสีที่แบบชมพูนูดสุภาพสวยงามอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะทาคุณคนนี้นะคะที่ด้านในนะคะโดยจะใช้วิธีการแปะลงไปเหมือนทินแล้วก็ใช้นิ้วมือเกลี่ยนะคะจากนั้นเดี๋ยวจะใช้เบอร์500นะคะทาเพิ่มเข้าไปบริเวณด้านนอกให้มันแบบชมพูมากขึ้นแล้วก็เกลี่ยขอบให้เบลอๆนะคะและนี่คือลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างรู้สึกมีความแบบสดใสน่ารักสุขภาพดีผิวโอเคอะไรอย่างนี้กับเขาบ้างไหมคะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันผิวดูแบบหูยมันดีอ่ะคือนี่ดูในมอนิเตอร์อยู่แบบชอบผิวตัวเองในฟินิชนี้มากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นการใช้เจ้าตัว Armani To Go นะคะ Essence in Foundation Tone Up Cushion ที่เป็นตลับสีชมพูนูดๆอันนี้นะคะไปท็อปอัพเจ้าตัวที่เป็นฟาวเดชั่นที่เป็นเฟเวอริตอยู่แล้วนั่นก็คือ Luminous Silk Foundation นั่นเองค่ะเรียกว่ามันน่าจะทำให้หลายๆคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนอะว่าไอ้เจ้าตัว Tone Up Cushion ตัวนี้จริงๆแล้วมันมีมาเพื่อทำอะไรคือเราจะบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อดีที่แตกต่างกันแล้วก็มีหน้าที่ที่ทางแบรนด์เองเนี่ยเขามีวิธีบ่งใช้ที่บอกมาต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะอย่างตัวที่แล้วเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการฉ่ำวาวดูเป็นผิวที่แบบฉ่ำวาวมากๆอย่างตัวนี้ก็เน้นในเรื่อง
ื่องของการ Bright แล้วก็ Tone Up แล้วเดี๋ยวตัวถัดไปที่จะพูดถึงในอีกไม่นานเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ Coverage นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมันมีคูชั่นสำหรับความต้องการของทุกคนน่ะเพียงแต่แค่ว่าคุณต้องรู้ว่าคุณจะใช้อะไรและใช้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่รายการของโมเมไม่ว่าจะเป็นตอนที่เป็นโมเมพาเพลหรือว่าเป็น Daily Cherry เนี่ยนะคะอยากจะบอกแล้วก็อยากจะถ่ายทอดมากที่สุดคือไม่อยากจะให้มาแบบรู้แค่ว่ามันมีตัวนี้อยู่มันดีมันจะเหมือนตัวอื่นหรือต่างตัวอื่นยังไงวะก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่ามันดีต้องม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 ีอันนี้คือมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของวิธีการใช้ล้วนๆนะคะแล้วเราก็คิดว่าตัวนี้ถ้าใช้ถูกวิธีมันน่าสนใจมากๆก็ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ชอบคุชชั่นแต่ว่าอยากจะได้ลุคที่มันโทนอัพมากยิ่งขึ้นนะคะก็ลองเปิดใจให้พี่คนนี้ดูก็แล้วกันนะคะแล้วก็ไปลองใช้คู่กับฟาวเดชั่นที่คุณใช้อยู่ก็ได้จะเป็นฟาวเดชั่นของ Armani หรือว่าจะไม่เป็นฟาวเดชั่นของ Armani ก็ไม่มีใครว่าแต่ว่าบอกมาด้วยละกันอธิบายเล่ามาให้ฟังข้างล่างด้วยละกันว่าคุณเอาไปใช้อย่างไรแล้วใช้กับรองพื้นตัวไหนหรือว่าคุชชั่นตัวไหนแล้วได้เอฟเฟคที่มันน่าสนใจยังไงก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยได้เข้าใจผลิตภัณฑ์ของ Armani มากยิ่งขึ้นนะคะยังไงถ้าเกิดอยากจะลองอยากจะเล่นกันนะคะก็ไปกันได้ที่ Armani Boutique นะคะที่ Central World แล้วก็ที่ Central ลาดพร้าวด้วยนั่นเองนะคะเห็นบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยจะมีการขยาย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 ออกไปอีกหลายสาขาเลยทีเดียวให้ใกล้ทุกๆคนมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้โมเมก็ขอบคุณ Armani ด้วยนะคะที่นึกถึงนะคะว่าเรายังเป็นสาวกของ Armani อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มาพาร์ทเนอร์กันในวิดีโอนี้แต่อย่างที่บอกกันบ่อยๆนะคะถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ชอบใช้ไม่เป็นไม่เข้าใจไม่รู้จะไม่หยิบมาพูดแล้วก็ไม่หยิบมาอธิบายในรายการนะคะว่ามันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ยืนยันตรงนี้ไปเรื่อยๆแหละว่าเรามีความจริงใจคุณผู้ชมสุดๆเลยถ้าไม่ดีจริงเจไม่เอามาเล่นโอเคนะคะอย่าลืมติดตามกันในเอพิโซดหน้านะคะว่าเราจะมาพูดถึงเมคอัพอะไรกันอีกบ้างนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นหลายๆคนทวงมาแล้วเรื่องผลิตภัณฑ์ช่วงปีใหม่ช่วงอะไรต่างๆตอนนี้กำลังค่อยๆแบบดึงมานะคะข้อมูลจากแบรนด์นั้นแบรนด์นี้เนี่ยนะคะว่าใครเขามีอะไรออกมาบ้างยังไงก็ติดตามกันได้ใน Daily Cherry นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งนองเอาไว้เตือนเวลามีวิดีโอใหม่มาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวแล้วก็การอัปเดตเครื่องสำอางดีๆกันที่เรามีในประเทศนี้มันเยอะเหลือเกินแกเอ้ยเอาล่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบายหน้าใสมากเลยอะรู้สึกแบบหน้าดีอะ